สำหรับวันนี้เป็นวันที่เราจะมาดูความลับของคู่เลขคู่หนึ่งซึ่งมีสิ่งที่เราควรเรียนรู้มากมายคู่เลขคู่นี้คือเลข08และ80บางคนเห็นเลข08หรือ80นึกถึงเลขเบอร์โทรศัพท์เก่าที่ชอบขึ้นด้วย08ใช่ไหมปัจจุบันก็มีหมดเนาะ06เนาะ08 09ก็แล้วแต่ในการพิจารณาเบอร์โทรศัพท์ในสาขาที่อาจารย์เรียนรู้มานั้นเราจะไม่พิจารณา0ตัวแรกเพราะเป็นตัวแทนคลื่นสัญญาณแต่ตั้งแต่ตำแหน่งที่2ถึงตำแหน่งที่10นั้นเรามาพิจารณาหมดเลยเพราะอะไรเพราะเป็นเลขที่เราเลือกได้อะไรที่เราเลือกได้ย่อมเป็นสิ่งที่มีผลต่อตัวเราดังนั้นถ้าเราจะไปหยิบเอาเลขบางเลขมามันก็ย่อมเหมือนกับเป็นการยอมรับว่าเราจะได้รับอิทธิพลหรือพลังของเลขนั้นคนที่มีเลข08ในดวงหรือมีการใช้เลข08ก็ได้แก่คนที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ย3ตัวหลังเนี่ยเราจะมีทั้งหมด13หลักนะแต่3หลักหลังจะเป็นหลักที่เป็นตัวแทนเลขประจำตัวเราถ้ามีเลข08หรือ80ก็มีอิทธิพลเช่นนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ใช้เบอร์โทรศัพท์นอกเหนือจาก0ตัวแรกนะย้ำอีกทีต้องขออนุญาตหลายคนที่บอกเบอร์จะได้อาจารย์พูดทุกวันเลยว่าทำไมเลขบัตรประชาทำไมเลขเบอร์โทรศัพท์ถึงไม่นับเลข0ตัวแรกก็เพราะเป็นตัวแทนคลื่นสัญญาณไงจึงต้องมาย้ำทุกวันเพราะหลายๆคนโทรมาหรือว่ามาปรึกษาอาจารย์ทุกวันแล้วว่าโหอาจารย์เนี่ยขึ้นมาตัวแรกก็0ละอะไรก็ไม่ดีเหมือนเราก็ต้องเข้าใจกฎกติกามารยาทนิดนึงว่า0ตัวแรกของเบอร์โทรศัพท์ไม่นำมานับแต่ว่า08ที่มันอยู่ในเลขทะเบียนบ้าน08ที่อยู่ในเลขรถยนต์มีอิทธิพลดังต่อไปนี้อ่ะเรามาดูกันนะว่าเลข08หรือ80มีค่าเท่ากันนะ08หรือ80ถ้าอยู่ติดกันเริ่มจาก8เนี่ยเป็นเลขฉลาดฉลาดแบบอันธพาลฉลาดแบบแกมโกงฉลาดแบบมีปฏิภาณไหวพริบน่าคนที่มีเลข8เนี่ยจะได้รับอิทธิพลนะของความฉลาดแล้วก็จะเป็นคนที่หลักแหลมแล้วก็มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีแล้วก็มักจะเป็นคนที่เสี่ยงโชคสำเร็จน่าเวลาเสี่ยงโชคหลายๆคนที่บูชาราหูเพราะว่า8นั้นน่ะเป็นตัวแทนของราหูราหูไม่ได้เป็นดาวนะเป็นเงาดำที่เกิดจากการบังกันของพระอาทิตย์และพระจันทร์แต่ว่าแต่โบราณเนี่ยมีความเชื่อเป็นเทพราหูเราต่อมาถึงเรียกง่ายๆว่าดาวราหูแต่จริงๆเราเรียกว่าราหูแล้วกันในคนจีนนั้นเลข8ถือเป็นเครื่องหมายนิรันตกาลหรืออินฟินิตี้นั่นเท่ากับว่ามีพลังไม่รู้จักหมดสิ้นถือเป็นเลขมงคลมากๆที่สุดเลยนะคนจีนนี่ให้เลขมงคลเลข8เนี่ยมีอานุภาพยิ่งกว่าเลข9ของคนไทยอีกนะดังนั้นเราก็รู้ไว้ว่าอ๋อถ้ามองในแง่ของเลข8โดดๆอ่ะมีคุณอนันต์มากกว่าโทษเพราะอะไรมีความฉลาดหลักแหลมมีปฏิภาณไหวพริบดีเสี่ยงโชคสำเร็จนะอย่างที่บอกไงคนที่บูชาราหูมักจะเสี่ยงโชคสำเร็จนะแล้วก็ทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอบายมุขธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่เป็นสีเทาๆอ่ะทำได้ดีมากทีนี้สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือเมื่อมีเลข8ไม่ว่างกับเลข0เลข0เลข8แล้วแต่อิทธิพลด้านดีอิทธิพลด้านดีของเลข8ก็ถูกทำลายหมดสิ้นเลยเพราะว่า0แปลว่าทำให้สิ่งนั้นพิสดารหรือแปลกหรือประหลาดหรือผิดผิดเพี้ยนไปและเป็นการทำลายไปในตัวเช่นเลข8หรือ80เมื่อจากเดิมฉลาดหลักแหลมมีปฏิภาณไหวพริบนะก็จะกลายเป็นคนที่หัวทึบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไม่ทันและมักจะต้องเจอกับการถูกหลอกถูกโกงคือถูกทำร้ายด้วยปฏิภาณไหวพริบของคนอื่นนั่นเองแล้วมักจะเจอปัญหาที่เข้ามาหาตัวแล้วแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ได้บางคนน่ะถึงขั้นชีวิตรุ่มๆดอนๆถึงขั้นล้มละลายถึงขั้นที่เอาตัวไม่รอดนะสมองเสียประสาทเสียเลยก็มีนะงั้นบางคนบอกโอ้ใช้มาแล้วยังไม่เสียแต่มันจะเริ่มกัดกินไปทีละน้อยเลข08หรือ80เป็นเลขที่ทำให้ประสาทเสียทำให้ต้องเจอกับเหตุการณ์ที่จะทำให้ประสาทเสียคนเราในเวลาที่เจออะไรบ่อยๆมากๆเข้าไปนั่นแหละก็จะเป็นจังหวะหรือโอกาสที่ทำให้เราจะต้องมีอันเป็นไปในแบบที่ดวงดาวหรือว่าตัวเลขนั้นบังคับให้เป็น
อ่ะในมุมหนึ่งคนที่มักจะถูกหวยเรื่อยเบอร์หรือมีโชคลาภจากการงานบ่อยๆใช่ไหมไปใช้8008โชคลาภฟุกๆการเสี่ยงโชคก็หมดก็หายไปนี่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับหลายๆคนแล้วก็ไม่รู้ว่าทำไมตัวเองถึงบางคนซื้อหวยใช่ไหมเสี่ยงโชคใช่ไหมมันเฉียดไปเฉียดมามันไม่สำเร็จสักทีนึงเออนี่แหละนี่แหละคืออิทธิพลของเลข80แล้วก็08นะดังนั้นเนี่ยถ้าใครอ่ะที่มีความคิดว่าเออเลิกสักทีเปลี่ยนสักทีจะได้เริ่มที่จะถูกหวยเรือเบอร์เพิ่มขึ้นอบายมุขคนที่ใช้80 แล้ว 08นั้นจะมัวเมาในอบายมุขคือเดิมเนี่ยเลข8เนี่ยได้ดิบได้ดีเพราะอบายมุขแต่พอใช้80เข้าไปหรือ08ซึ่งมันทำลายธุรกิจหรือว่าผลประโยชน์จากอบายมุขนั้นเช่นตัวเองเป็นเจ้ามือใช่ไหมสมมตินะแล้วใช้เลข8ดีอยู่8ไปวางคู่กับเลขบางเลขก็ดีเยอะแยะมีเดี๋ยววันหน้าจะบอกให้ฟังว่าดียังไงแต่พอเลข8มารวมกับเลข0เจ้ามือก็จะเป็นเจ้ามือที่ถูกกินขาดทุนถ้าเป็นคนเล่นก็จะเป็นเล่นแล้วก็แทงไม่ถูกก็ขาดทุนก็เจ๊งเช่นเดียวกันดังนั้นเลข8หรือ80ในชีวิตของเรานั้นนะมันก็ควรเลี่ยงทุกกรณีต่อมาสิ่งที่น่ากลัวมากๆเลยก็คือเลข8หรือ80นั้นนะจะทำให้เกิดความบกพร่องของอวัยวะ2ส่วนใหญ่ๆนะคือ1ตับอาจจะเป็นคนที่ได้รับอิทธิพลของอวัยมุขมากจนกินเหล้าเมายาหรือว่าใช้สังหารสิ้นเปลืองพูดง่ายๆขาดการดูแลตนเองเพราะหลงไหลในกิเลสมัวเมาไปอยู่ก็กินเหล้าเมายาจนตับแข็งใช่ไหมมาลิงตับใช่ไหมแล้วมันก็จะส่งผลกับกระดูกเส้นเอ็นปวดกระดูกเจ็บกระดูกจู่ๆก็เกิดอาการปวดตามเส้นเอ็นข้อขาพวกนี้นี่คือความร้ายกาจของเลข80แล้วก็08ดังนั้นเราก็ต้องมาดูว่าดูเหมือนไม่มีมุมมองไหนเลยนะที่คนที่จะมีอาชีพหรือธุรกิจที่จะใช้80 แล้ว 08ได้ดีเพราะดูเหมือนกับว่าถ้าเป็นบางอาชีพที่เป็นธุรกิจสีเทามันอาจจะมีบางเลขที่มันเอื้อได้บางส่วนใช่ไหมแต่80 แล้ว 08นั้นถ้าเป็นคนดีๆก็เสียหายถ้าเป็นธุรกิจสีเทาก็ยิ่งหลงจมก็ยิ่งไม่ได้ดิบได้ดีในสายธุรกิจตัวเองเพราะว่าความพิสดารความมีปฏิหาริย์หรือว่าความมีความได้โชคลาภจากการเป็นสีเทาเนี่ยมันถูกทำลายถึงสิ้นไงมันจึงเป็นข้อคิดว่าถ้าเรามีเลข80หรือ08อยู่ในเลขกับประชาชน3ตัวหลังเดี๋ยวมีวิธีแก้นะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเลขบ้านเลขรถหรือว่าเลขเบอร์โทรศัพท์80 แล้ว 08ก็ควรแก้ไขเปลี่ยนโดยด่วนที่นี่จะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ต้องเอาดวงของพวกเรามาดูแล้วก็แกะเขาเรียกแกะดวงถอดดวงดูหรือบางคนเรียกว่าคำนวณดวงผูกดวงเรื่องเดียวกันเลยจะเรียกว่าอะไรก็ได้ก็คำนวณดวงดูว่าดวงของเรานะฮะถ้าเกิดสมมติว่ามันมีความปักใจหรือใช้เลข8มันจะใช้ในมุมไหนได้จริงทุกคนสามารถใช้ได้เพียงแต่ว่าจะต้องวางเลข8นั้นนะให้อยู่รวมอยู่ชิดนะสลับสับเปลี่ยนกับตำแหน่งของเลขอะไรเน้นสามารถติดต่ออาจารย์โอมมหามนตาเข้ามาได้ทีนี้เราก็จะมาดูกันทีละคนละถ้าใครที่มีความสนใจนะในวันหน้าเราจะมาดูกันถึงเลขคู่ลำดับถัดไปอาจารย์จะให้พวกเรารู้ทุกคู่ตั้งแต่00ถึง99นะถ้าถัดไปจะเป็นเลข09ซึ่งก็จะมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรนั้นก็มาติดตามกันดูสำหรับวันนี้เราจำง่ายๆว่าถ้าเจอเลข80หรือ08ก็ให้นึกถึงความถูกทำลายจากกิเลสจากการโกงจากการที่อับโชคแล้วก็ถูกทำลายอวัยวะส่วนตับส่วนกระดูกเส้นเอ็นพึงเป็นเลขที่ต้องหลีกเลี่ยงให้จงหนักนั้นจากนี้เราก็จะมาในรุ่นต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดี